งั้นแกก็บอกความจริงมาสิว่านายไตรคนนี้เป็นใครแล้วเกี่ยวอะไรกับแกทำไมแกต้องไปหลอกเขาด้วยว่าแกชื่อนวลเขาเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่ปลาหนีเขามาปลาเคยเป็นคนงานที่ฟาร์มของคุณไตรแล้ววันหนึ่งปลาเดือดร้อนเรื่องเงินก็เลยขโมยเงินเขาไปเกือบล้านแต่ตอนนี้เขาเกิดอุบัติเหตุความจำเสื่อมแล้วก็บังเอิญเจอปลาที่นี่ถ้าเกิดวันหนึ่งเขาจำความได้ปลาต้องติดคุกแน่ๆแล้วเขาไม่ต้องถามว่าเพราะอะไรยังไงเพราะปลาเล่าความจริงไปหมดแล้วยาวแม่จ๋าทำเป็นห่วงทับย่าเลยผมชื่อไตรนะที่เราเคยโทรคุยกันฉันไม่รู้จักคุณหรอกอย่ามาขวางผมขอร้องนะครับมีแต่คุณเท่านั้นที่ช่วยผมช่วยปลากับแทนได้ปลาน่ะมันบอกว่าผัวมันป่วยตายตั้งแต่มันท้องได้2เดือนแล้วตอนฉันเจอปลาที่โรงงานเย็บผ้าน่ะมันท้องแก่มากแต่มันก็ขยันมากทํางานล่วงเวลาตลอดผู้หญิงใกล้คลอดไม่มีผัวดูแลต้องหาเลี้ยงตัวเองกับลูกอ่ะมันน่าสงสารมากนะขอโทษครับฮัลโหลเดี๋ยวผมโทรกลับนะพอดีผมว่าผมเจอภรรยาของลูกชายเจ้านายเก่าผมอ่ะใช่คนที่ว่าหายสาบสูญไปนั่นแหละโอเคนะแต่มันนะก็เปลี่ยนงานบ่อยมากบางทีงานดีๆนะก็ต้องออกไม่รู้ทำไมดวงมันอะไม่ดีจริงๆที่หนักสุดนะก็ตอนที่มันไปรับจ้างเป็นแม่บ้านในสวนอาหารที่เขาแอบเปิดเป็นบ่อนนะเลยถูกตำรวจรวบตัวไปด้วยนั่งลงครับคือปรามันเคยบอกฉันว่ามันขโมยเงินคุณมาฉันเลยจะขอร้องคุณว่าคุณอย่าแจ้งความมันเข้าคุกเลยนะมันสู้ชีวิตเลี้ยงลูกคนเดียวผัวมันก็ตายไปแล้วฉันขอนะไม่ต้องห่วงนะถึงปลาเขาจะขโมยเงินผมไปก็จริงแต่ผมก็ขออโหสิกรรมให้เขาไม่เอาเรื่องอะไรละฉันขอบคุณมากนะคุณนะขอให้คุณรวยๆนะคุณนะงั้นฉันไปก่อนนะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ